ในทุกๆปีจะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นบนโลกเรามากมายทั้งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้และไม่ได้ในวันนี้อับดุลไททูบจะขอพาทุกคนไปดูกันครับว่าในปี2023นี้มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ไหนที่เกิดขึ้นไปแล้วบ้างหรือปรากฏการณ์ไหนที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชตเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. ปรากฏการณ์ไมโครฟูลมูนปรากฏการณ์ไมโครฟูลมูนหรือปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีเป็นปรากฏการณ์ที่โดยปกติแล้วดวงจันทร์จะโคจรรอบโลกในรูปทรงวงรีและจะใช้เวลาประมาณ27วันก่อนจะโคจรรอบโลกครบ1รอบทำให้ใน1เดือนจะมีปรากฏการณ์วันที่ดวงจันทร์ทั้งโคจรเข้าใกล้โลกและออกห่างจากโลกไปไกลขึ้นซึ่งวันที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับโลกที่สุดเราจะเรียกตำแหน่งนั้นว่าเปริจีโดยระยะห่างของดวงจันทร์ในตำแหน่งนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 357,000 กิโลเมตรและตำแหน่งที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกที่สุดเราจะเรียกตำแหน่งนั้นว่าอโปจีโดยในตำแหน่งนั้นดวงจันทร์จะอยู่ห่างจากโลกประมาณ 46,000 กิโลเมตรซึ่งการจะเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดนั้นไม่จำเป็นว่าวันนั้นจะต้องเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงแต่อย่างใดแต่สาเหตุที่ทำให้ปรากฏการณ์นี้เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในปี2023ก็เป็นเพราะว่าเมื่อเช้ามืดของวันที่6กุมภาพันธ์ปี2023เวลาประมาณ 1:30 ที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุดในรอบปีขึ้นแถมยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงอีกด้วยต่างจากปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงในช่วงใกล้โลกที่สุดหรือซูเปอร์ฟูลมูนที่เคยเกิดขึ้นไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2022อย่างเห็นได้ชัดโดยไม่เอาขนาดของดวงจันทร์ในปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดมาเปรียบเทียบกับขนาดของพระจันทร์เต็มดวงในช่วงปกติเราจะพบว่าขนาดของพระจันทร์ในช่วงดวงจันทร์เต็มดวงตามปกตินั้นมีขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ในปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดถึง 7% และมีความสว่างน้อยกว่าประมาณ 15% เลยทีเดียวครับ2. ปรากฏการณ์ดวงจันทร์บดบังดาวศุกร์โดยปกติแล้วปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์จะเคลื่อนที่เข้ามาบดบังดาวเคราะห์สักดวงนั้นเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกปีครับซึ่งเหตุการณ์การบังกันหรือ occultation ระหว่างดาวเคราะห์นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่วัตถุบนท้องฟ้าบดบังกันและโดยส่วนมากปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับวัตถุหรือดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเคลื่อนที่เข้ามาบังวัตถุหรือดาวเคราะห์ที่เล็กกว่าทำให้เหตุการณ์ที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กกว่าจึงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นเหตุการณ์ที่ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างน้อยกว่าทำให้การที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างมากกว่าจึงเป็นปรากฏการณ์ที่นานๆทีเราจะได้เห็นสักหนึ่งครั้งและยิ่งเป็นไปได้ยากขึ้นหากเราอยากจะมองเห็นปรากฏการณ์นี้จากบนโลกเนื่องจากไม่มีพื้นที่ไหนพื้นที่หนึ่งบนโลกของเราที่ทำให้เราสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่เข้ามาบดบังดาวเคราะห์ของดวงจันทร์ได้เลยรวมถึงการที่การบดบังบางครั้งก็เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันอีกทั้งแต่ละพื้นที่ยังสามารถมองเห็นปรากฏการณ์เดียวกันในคนละช่วงเวลาได้อีกด้วยโดยเฉลี่ยแล้วหากเกิดปรากฏการณ์ดวงจันทร์บดบังดาวเคราะห์ทั้งหมด6ครั้งในประเทศไทยเราจะสามารถเห็นเหตุการณ์นั้นได้เพียงแค่1ครั้งครับแต่เมื่อวันที่24มีนาคมปี2023ที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์นี้ที่ครั้งนี้ทุกคนสามารถสังเกตเห็นได้จากทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดาวศุกร์ที่ใช้เวลาเกือบ1นาทีนับตั้งแต่ที่ดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนที่จากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งของดาวศุกร์และนักดาราศาสตร์ได้คาดการเอาไว้ครับว่าปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ครั้งต่อไปที่จะสังเกตได้จากประเทศไทยนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่25กรกฎาคมปี2024ครับ3ปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบผสมปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบผสมหรือไฮบริดโซลาร์อีคลิปส์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงและสุริยุปราคาแบบวงแหวนในครั้งเดียวกันโดยเกิดมาจากการที่โลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นเคลื่อนที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้เราสามารถมองเห็นขนาดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
ว่าดูเหมือนมีขนาดเกือบเท่าหรือใกล้เคียงกันมากทำให้มีทั้งเงามืดและเงาแอนทรัมบราหรือก็คือเงาที่ดวงจันทร์อยู่ไกลจากโลกมากจนเงามืดไม่สามารถทอดไปถึงทำให้บางตำแหน่งบนพื้นที่ของโลกเราจะสามารถมองเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบเต็มดวงในขณะที่บางพื้นที่ของโลกเราอาจจะมองเห็นปรากฏการณ์เดียวกันแต่เป็นสุริยุปราคาแบบวงแหวนและในวันที่20เมษายนปี2023ก็เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบผสมขึ้นและเป็นการที่ดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันทร์บดบังนานที่สุดถึง1นาที16วินาทีเลยทีเดียวครับ4. ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวหรือ Penumbra Eclipse เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในเงามัวของโลกแต่ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าไปในส่วนที่เป็นเงามืดทำให้เรายังสามารถมองเห็นดวงจันทร์แบบเต็มดวงได้อยู่เพียงแต่ว่าความสว่างของดวงจันทร์จะลดลงสีของดวงจันทร์อาจจะดูเป็นสีส้มจนออกแดงโดยปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาที่หาโอกาสชมได้ยากแต่ในวันที่5พฤษภาคมบริเวณทวีปเอเชียออสเตรเลียยุโรปตะวันออกยุโรปใต้แอฟริกามหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกอินเดียและแอนตาร์กติกาจะสามารถชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวได้โดยเมื่ออ้างอิงตามเวลาและไทม์โซนของประเทศไทยปรากฏการณ์นี้จะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 22:14 น.จนถึงเวลาประมาณ 2:32 น.หลังจากนั้นดวงจันทร์ก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ออกจากเงามัวเป็นการสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวครับปรากฏการณ์ดาวเสาร์เข้าใกล้โลกที่สุดในรอบปีวันที่27สิงหาคมปี2023จะเกิดปรากฏการณ์ที่ดาวเสาร์จะเคลื่อนที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ Saturn Opposition ที่เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์โลกและดาวเสาร์เคลื่อนที่มาเรียงกันอยู่ในลักษณะของเส้นตรงเดียวกันโดยมีโลกอยู่ตรงกลางส่งผลให้ดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้โลกที่สุดและทำให้ดาวเสาร์ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ตรงข้ามกันกับดวงอาทิตย์ทำให้เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าดาวเสาร์ก็จะเริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาทางทิศตะวันออกทำให้เมื่อเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นเราจะสามารถสังเกตเห็นดาวเสาร์ได้ตลอดทั้งเวลากลางคืนเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงเมื่อดวงอาทิตย์กลับมาขึ้นอีกครั้งโดยในวันที่27สิงหาคมดาวเสาร์จะอยู่ห่างจากโลกเพียงแค่ 1,310 ล้านกิโลเมตรเท่านั้นนับว่าเป็นครั้งที่ดาวเสาร์เข้าใกล้โลกที่สุดในรอบปีครับ6. ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกและเต็มดวงเป็นครั้งที่2ของเดือนในวันที่31สิงหาคมปี2023จะเกิดปรากฏการณ์พระจันทร์เต็มดวงหรือบลูมูนปรากฏการณ์ที่ใน1เดือนจะเกิดพระจันทร์เต็มดวงขึ้นถึง2ครั้งซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆประมาณ 2-3 ปีถึงจะเกิดขึ้นสักครั้งและปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่31สิงหาคมนั้นไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงธรรมดาครับแต่ยังเป็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงที่ใกล้โลกที่สุดหรือซุปเปอร์บลูมูนอีกด้วยโดยปรากฏการณ์ในครั้งนี้ดวงจันทร์จะมีระยะห่างจากโลกเพียงแค่ 357,334 กิโลเมตรทำให้ณเวลาประมาณ 8:37 น.เราจะสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์เต็มดวงที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติและเรายังสามารถชมปรากฏการณ์นี้ได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออกอีกด้วยครับ 7. ปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนในวันที่29ตุลาคมปี2023จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนหรือ Partial Lunar Eclipseปรากฏการณ์ที่พื้นผิวของดวงจันทร์บางส่วนเคลื่อนที่เข้าไปในเงาของโลกขึ้นครับโดยบริเวณที่สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ได้คือบริเวณทวีปยุโรปเอเชียออสเตรเลียแอฟริกาอเมริกาเหนือและใต้แปซิฟิกแอตแลนติกมหาสมุทรอินเดียอาร์กติกและแอนตาร์กติกาแต่เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนทำให้เราสามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ด้วยตาเปล่าได้ยากมากหรืออาจแทบมองไม่เห็นเลยนะครับถึงแม้ว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นยาวนานประมาณ1ชั่วโมงแต่ก็มีโอกาสที่เราอาจจะสังเกตไม่เห็นเลยก็ได้ครับ